ังเกตได้เลยครับผมเห็นไหมว่ากอนเลเวลขึ้นมา70เป็นที่เรียบร้อยจะทำให้ตัวละครกอนเลเวลอัพเลยเห็นไหมครับผมนะกอนเลเวล70ครั้งแรกก็คือได้อีกกอนเลเวล70ครั้งแรกก็คือได้อีก35ครับผมนะซื้อเข้าไปเห็นไหมครับผมนะปึ๊บอ่ะพออัพไปปึ๊บเป็น150จะเกิดอะไรขึ้นตุ้มได้75ซุยดักสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมนะก้าวกลับมาราเดนกับเรื่องของเกม Beach Babes Pro นะครับผมนะเรากลับมาแล้วคือคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรอย่างรวดเร็วทันใจจำไข่ประหกคือผมพูดก่อนว่า 2,000 เพชรที่ผมได้มาผมไม่ได้เติมเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าหากว่าใครไม่อยากจะมานั่งหาเสียเวลาอย่างนี้ก็ไปที่ไอดีดองเพชร Beach Babes Pro ราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นกับเว็บ zombie-luck.netดองเพชรบีบเว็บโซเซิร์ฟเวอร์เอเชียตั้งแต่ 10,000 เพชรจนถึง 35,000 เพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นมีโอกาสได้ตัวละครเมตาด้วยไปสุ่มกันได้เลยซอมบี้คีบลัสดอกเน็ตก็นั่นนะครับผมนะก็ฝากด้วยถ้าหากว่าใครสนใจนะครับเป็นซอมบี้ลัสมีเป็นเรื่องของรหัสดองเพชรเกมบีบเว็บโซกดลิงก์ด้านล่างดิสคริปชันนี้ได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นมาดูขั้นแรกวิธีคือง่ายแสนง่ายโลกาแบบง่ายสับๆคือมาที่เควสครับผมนะคือเนื้อเรื่องถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะได้รับเพชรเช่นกันเนื้อเรื่องย่อยถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณก็จะได้รับเพชรเช่นกันเควสบันทึกสงครามถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณจะได้รับเพชรไหนผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอ่ะมาดูเนื้อเรื่องก่อนเลยดีกว่าเนื้อเรื่องมาถึงตอนนี้ก็คือผมมาเลือกเป็นภาคพิเศษนะครับผมนะเป็นภาคตำนานดาบฟันยานเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้ผมน่าจะไม่ทำอยู่แล้วนะครับผมนะถามว่าที่ผมจะทำเมนหลักเนื้อเรื่องหลักก็คือภาคหลักก็คือผมน่าจะทำอันนี้นะครับผมนะเป็นภาคอลันคาคิมจอจิปแจ็คอะไรเงี้ยผมว่าจะทำแน่ๆนะอันนี้ส่วนถ้าหากว่าเป็นภาคพิเศษเนี่ยผมว่าไม่น่าได้ทำเพราะว่าดาบแต่ละอันถ้าหากว่าอยากใครอยากให้ผมทำก็บอกได้นะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูครับผมนะนี่โซเลนโดชิยายุกิครับผมอันนี้ก็คือเป็นดาบฟันยานที่ลูกงามมากที่สุดนะครับผมนะโอเคนะสมมติว่าคุณมาเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยคุณเล่นหนึ่งด่านคุณจะได้เพชรหรือไม่ตอนแรกเพชรผมมีอยู่2,178มาดูกันว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่เพชรถ้าหากว่าผมได้เพชรนะครับผมนะปึ๊บมาถึงก็ซังเงเสือกำลังพูดถึงได้ยินไหมคุโรซากิอิจิโกะว่าไงคุณลุงซังเงเสือมาดูว่าผมใช้เวลามากี่นาทีถ้าหากว่าเริ่มเข้านะครับผมนะโอเคมาถึงซักเข้าไปซาลากิเคมาจิผมใช้ซาลากิเคมาจิในการเล่นนะครับวันนี้โอเคแล้วก็พุ่งไปเลยอย่างรวดเร็วนะครับผมนะอ่ะสมมติว่าเราจะได้1เพชรมานะครับผมนะหนึ่งลูกแก้ววิญญาณเนาะผมขออนุญาตเรียกเป็นเพชรแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็คือเพชรอะเพชรเอาไว้ฟาร์มเนี่ยอู้เซนโรชิยารุกิครับผมนะดับเรียกว่าดับฟันยานที่รูปงามมากที่สุดในโลกาครับผมนะซึ่งกระห้ำโอเคแตกไปยังไม่ทันได้เห็นเซนโรชิยารุกิก็คือขี้กระจายในตอนนี้อะมาดูครับผมได้1เพชรครับผม1เพชรมาแล้วครับผมนะอะและได้อีกเพชรไหมอะสุดเข้ามาอีก1เพชร2เพชรแล้วนะครับผมนะคือผมได้2เพชรแบบสบายๆใจเฉิดใน1ด่านคือได้แน่ๆ2เพชรแล้วผมใช้ไปเพียงแค่16วิเท่ากับว่า16หาร2ก็คือ8 1 8 8 2 16เท่ากับว่า8วิผมจะได้เพชร1เพชรอันนี้คือง่ายมากนะครับผมนะถ้ากับเพชรจากตอนแรกผมมี2181ใช่ไหมปุ๊บผมได้อีก1เพชรนี่คือขณะผมจบนะผมเล่นจบไปอีกด่านนึงผมได้อีก1เห็นมั้ย2184แล้วตอนนี้ครับผมนะเพชรก็คือมันขึ้นมาเร็วมากเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็คือได้เพชรถ้าเล่นเนื้อเรื่องจนจบก็คือได้หลายพันแล้วก็อันต่อไปเป็นเนื้อเรื่องย่อยเนื้อเรื่องย่อยถ้าหากว่าคุณเล่นจนหมดนี่ผมว่าคงได้หลายพันนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้กี่เพชรนะครับใครที่มีความรู้ก็บอกหน่อยละกันนะครับผมนะโอเคผมเข้าไปสมมติว่าผมเริ่มเล่นเนี่ยจะประมาณกี่วิก่อนหน้านี้คือ16วิประมาณ2เพชรคือได้แล้วนะครับผมเนี่ยและรอบนี้กี่วิครับผมนะโอเคกดข้ามไปเลยครับผมมาถึงก็คือสแดชไปเลยนะเขาเรียกว่าแดชไปเลยครับแดชไลท์ไหลไปไฉไลมันไหลไม่ไหวแค่มันไงจ่อไข่ใส่หน้าครับผมโอเคกูแดชไลท์ไหลไปไฉไลมันไม่ไหวความไวกูมันไหลเข้าปันช้ำใจขี้ไหลปอกไข่ใส่หน้าจับมีดฟันขังล็อกมึงเอาเป็นชิวาว่าเพราะกูใช้มีดมาฆ่าทำดราม่าปึ๊บมาอันนี้เราแดชไปรัวๆนะเรากดซุ่มเข้าไปครับผมนะเรากดเข้าไปเลยซุ่มเข้าไปเห็นไหมเร็วมากครับผมอันนี้อาจจะไม่ถึง10วิก็ได้นะครับด่านนี้ครับผมนะอาจจะถึงก็ได้ว่ะว่างครับผมนะขอถอนคำพูดที่บอกว่าไม่ถึงนะครับในงานหน้าเนี่ยโอ้โหก็เจอกับไอ้น้องไอโซเอเซโอใช่ไหมครับผมก็ลืมชื่อน้องนะชื่อน้องลิกาจังใช่ไหมครับผมนะนี่ลิซ่าไม่ใช่ลิกานะครับผมนะโอเคผมก็กดอันติปุ้งเข้าไปเรียบร้อยครับผมนะมาดูกันว่าได้เพชรไหมครั้งแรกได้เพชรไหมแล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่หนึ่งเพชรมาละเวลาเท่าไหร่มาดูนะปึ๊บกดไปครับผมนะอ่ะ3ดาวโป้ง2เพชรนี่ไงได้แล้วครับผมนะโอเค2เพชรแล้วใช้เวลาเพียงแค่20วิเท่ากับว่าประมาณเฉลี่ยแล้ว20วิได้อีก2เพชรคือถือว่าเพชรได้มาง่ายมากนะครับผมนะแต่ว่ามันจะหมดง่ายมากกว่าครับผมพูดก่อนนะกับเกมนี้เนี่ย
เออเพชรของผมก็คือ2189แล้วครับผมนะแล้วก็ไอ้เควสบันทึกสงครามได้ไหมครับผมนะมาดูว่าจะได้กี่เพชรนะครับผมนะวันที่ฉันได้กลายเป็นยมทูตครับผมนะคุโรสกิอิจิโกคือมันต้องให้ใช้ตัวละครของในฟิล์มนั้นๆด้วยนะอันนี้ก็คือในฟิล์มภาคนั้นก็คือต้องใช้ตัวละครนั้นนี่ครับผมแชปเตอร์1คุโรสกิอิจิโกครับผมนะมาถึงก็คุโรสกิอันนี้ผมก็เวลร้อนแล้วครับผมนะเดี๋ยวจะมีวิธีที่ทำให้ได้ไอ้นี่เนาะได้เพชรได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากมหาศาลโลกาที่หน้าโลเกเลยครับผมนะคือมันเยอะจริงอันนี้ก็อาจจะนานนิดนึงนะเจอฮัลโหลแล้วครับผมนะโอเคแล้วก็ไปแทสกิลได้เลยครับผมนะปุ๊บเข้ามานี่เทนซาซังเงสือครับโอ้เทนซาซังเงสโอ้โหโอ้โหเท่ครับผมนะอันนี้หลังจากบางใครแล้วสกิลมันก็เป็นเกสกาเทนโชสีแดงดำเหมือนกันนะปุ๊มครับผมนะก็ได้เพชรอีกครับผมนะแล้วก็ใช้เวลาไป55วิครับผมนะถือว่าก็นานอยู่นะก็นานอยู่ครับผมแต่ก็ไม่เท่าไหร่เห็นไหมก็คือเพชรมาอีก1เพชรครับผมนะจาก2189ก็คือได้เพชรอีกครับผมนะอันนี้ก็เท่ากับว่าอันบนเนี่ยแม่งเล่นไปจนจบนะคือได้เพชรหมดครับผมนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นการเรื่องของอัพตัวละครการอัพตัวละครคืออะไรการอัพตัวละครก็คืออย่างที่ผมกำลังเปิดโชว์อยู่ตอนนี้ครับผมนะเป็นซาดาคิเคนปาจิเห็นไหมที่กำลังยืนอยู่ข้างหน้าร้อนหนอตรงนี้ครับผมนะโอเคนั่นก็คือถ้าหากว่าทำตัวละคร1ดาวเลเวล40เนี่ยคุณจะได้5เพชรนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำตัวละคร2ดาวเลเวล50จะได้10เพชรแล้วก็ถ้าหากว่าทำตัวละคร3ดาวเลเวล60จะได้25เพชรอันนี้ก็คือเริ่มเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าหากว่าทำตัวละคร4ดาวเลเวล70ได้คุณก็จะได้รับ35เพชรแบบปึงๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าหากว่าทำตัวละคร5ดาวได้เลเวล100คือคุณจะได้รับ50เพชรแบบปึงๆและถ้าหากว่าคุณทำตัวละคร6ดาวได้เลเวล150แล้วคุณจะได้รับปึงๆคือ75เพชรแบบจิ้มนิ่มครับผมนะนั่นก็หมายความว่าคุณจะหาตัวละครพวกนี้มาจากไหนไอ้ตัวละคร1ดาว2ดาว3ดาวเนี่ยมันก็จะสามารถหาได้จากเควสเนื้อเรื่องคือเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้ครับผมในเนื้อเรื่องย่อยคือเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้แบบ4ดาวบ้าง2ดาวบ้าง1ดาวบ้างก็ได้มาเยอะนะครับผมนะแต่ว่าสุดแล้วแต่คือหาใจพวกฟรีนี้ก็ได้ปกติถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีเป็นเรื่องของเควสจุติเควสจุติคือมันจะแจกเป็นดาวเทาดาวเทาคือ4ดาวเทา5ดาวเทาถ้าหากว่าเราเอาพวกดาวเทามาใส่แล้วเราก็จะได้เพชรเยอะมากคือเพชรมันจะสามารถฟาร์มได้แบบมหาศาลโลกาเป็นหมื่นสองหมื่นเลยนะครับผมนะซึ่งอันนี้ก็คือจะมีเป็นการชาเป็นไอเซนโซสเกตจูฮาบักแล้วก็คุณปู่ยามามาโตะแกลิวไซนะครับผมนะเป็นภาคสงครามเลือดพันปีอันนี้คือตึงมากเพราะจูฮาบักของตัวที่คอนที่ผมอยากได้มากครับผมนะมากดฟรีครั้งแรกแล้วหากว่ากดฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ได้เพราะถ้าหากว่าได้คือผีเสื้อลงมา3ตัวแต่ตอนนี้ผีเสื้อมาตัวเดียวแล้วตุ้มระเบิดลงมากลายเป็นสีเหลืองที่เปียกกำปลาตัวแรกมาคือมัน4ดาวเนี่ย4ดาวพวกนี้ก็คือได้3ดาวอุราฮาร่ามาอีกครับผมได้อิชิดะอุริวมาอีกเห็นไหมครับผมนะได้ฮิซึกายะโทชิโร่แล้วก็ได้โทเซนมาครับผมนะคือทั้งหมดก็คือได้ตัว4ดาวมา1ตัว2ตัว3ตัวไอ้3ตัวที่ผมบอกมาก็คือจะสามารถทำให้มันนะเลเวล70แล้วก็ได้35เพชรอีกปึงๆถ้าหากว่า3ตัวนี้35เพชรเท่ากับว่าผมได้มาแล้ว100เพชรแบบสบายๆนะครับผมนะโอเควิธีการทำก็คือมันง่ายแสนง่ายครับผมนะก็คือถ้าหากว่าคุณเล่นมาเรื่อยๆแล้วเล่นเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆแล้วก็คือจะมีเป็นเรื่องของอีเวนต์ครับผมนะเควสข้างล่างขวาตรงนี้เห็นไหมครับผมนะมากกว่าที่เอเวนต์ขั้นแรกคือคุณต้องมาที่เควสฝึกฝนก่อนและเสริมพลังไอ้ตรงนี้นะครับผมนะเพื่อที่เราจะเอากรเยอะๆสมัยก่อนคือมันจะมีเป็นไอ้เจ้ากิจกรรมกรนะครับถ้าหากว่าเล่นนั้นๆแล้วก็คือจะได้กรเยอะด้วยแล้วก็จะได้เป็นตัวละคร EXP ด้วยคือตัวละครที่เอาเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะได้รับ EXP ด้วยนะครับผมนะแต่รอบนี้ก็คือมันจะใช้เป็นอันนี้แล้วครับผมนะกิจกรรมของยูกิโออะไรอย่างงี้นะครับผมนะถ้าหากว่าเล่นไปเนี่ยเราก็จะได้กรเยอะมากนะครับผมนะซึ่งของที่จะดอกก็คือเป็นกร5ตัวแต่ถ้าหากว่าเราเอาตั๋วมาคูณ10ตรงนี้ใช่ไหมติ๊กเก็ตเนี่ยคือเราจะได้กรทั้งหมดประมาณ50เป็น50เลยนะได้50ตัวคือมันเยอะมากเนาะได้กรเยอะมากครับผมเดี๋ยวมาดูกันกรเยอะเอามาทำอะไรคือเราต้องเอาตัวละครให้เป็นบวก4พอตัวละครบวก4ก็สามารถที่จะเลเวลตันของดาวนั้นๆได้นะครับผมนะอันนี้คือง่ายมากนะครับอันนี้เทรดแล้วก็สารคิพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วทันใจครับผมนะอันนี้ก็คือเจอก่อนแล้วครับผมนะหลังจากเจอก่อนแล้วก็เปิดอันโตกเลยครับผมนะโอเคซุ่มเข้าไปเรียบร้อยครับผมนะพอจบภารกิจใช่ไหมแล้วก็ผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนอันนั้นดาจิมพอร์เจ้านะครับผมนะปุ๊บเข้ามาพอเสร็จปุ๊บเราจะได้อะไรบ้างคือได้กรมาค่อนข้างเยอะกรเนี่ยมันจะมีสีหลายสีนะพ่อแม่กรหลายชาติแล้วก็เอากรมาทำเป็นบวกสีแล้วก็เอาเลเวลอัพได้เหมือนกันนะครับผมนะอย่างเช่นอันนี้คือกรของผมตอนนี้ก็มีกรสีเขียวด้วยครับผมนะมีกรสีม่วงเห็นไหมมีกรสีน้ำเงินครับผมนะนี้อ่ะง่ายๆก็คือคุณก็เอากรเนี่ยไปยัดตัวละครพวกสีดาวที่ผมได้มาใหม่ครับผมอันนี้อ่ะ
เราเลื่อนลงไปเลยนะครับผมนะตัวละคร4ดาวที่เพิ่งได้มาก็คือไอ้ใจเกเรครับผมไอ้ใจเกเรแล้วก็ไอ้อลังคาตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็นอยโทราครับผมอันนี้คุณก็กดเข้าไปเลยนะครับผมนะแล้วก็เอากรเนี่ยมาเพิ่มขีดจำกัดตัวละครแล้วคุณก็ยัดกรเข้าไปครับผมเห็นไหมยัดกรเข้าไปความจริงมันจะมีออโต้นะสามารถเลือกทั้งหมดได้ด้วยนะครับผมนะเลือกทั้งหมดก็คือมันจะแบบเลือกตัวละคร4ดาวตัวละครที่เฉพาะตัวที่มีเหรียญตาเกียรติยศเนี่ยคือง่ายๆถ้าหากว่าคุณอยากจะให้มันเร็วเนี่ยคุณก็เอากรไปทำบวก4ก่อนนะครับผมแล้วก็เอากรไปเก็บเลเวลให้ตันก่อนมันก็จะมีเหรียญติดง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเห็นไหมพอบวก4เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณก็เอาตัวนี้ไปอัพเลเวลนะครับผมนะเสริมพลังเลยง่ายมากงานนี้ไอ้ลูกแก้ววิญญาณเนี่ยมันสามารถหาได้ผมไปครับผมนะเลเวลตัน70พอเรากดปุ๊บเข้าไหมปุ๊บได้เพชรเลยเห็นไหม35เพชรอันนี้เพชรอีซี่มากๆนะครับผมนะเพชรอีซี่มากเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ้พวกลูกแก้ววิญญาณตรงนี้ครับผมนะมันจะสามารถหาได้ที่ไหนจนปัจจุบันเนี่ยคือมันมีเป็นเรื่องของกิจกรรมอยู่นะครับผมกิจกรรมที่ทำให้คุณแบบได้ลูกแก้วแบบบ้านแตกซี่แหลกขาดกระจุกกระจายเวลาไปเลยมาเก็บมายาคือมันค่อนข้างเยอะมากครับผมนะอย่างเช่นตอนนี้คุโรสกิอิจิโกของผมก็บวก2ไปที่เรียบร้อยแล้วคือผมก็ไปเล่นกิจกรรมเมื่อกี้มากิจกรรมก่อนมาผมก็เอากรยัดได้เลยเห็นไหมครับผมนะโอเคเอาคุโรสกิของเราได้ให้เป็นบวก4ก่อนนะฮะหลังจากบวก4แล้วก็ผสมไปครับผมนะแล้วคุโรสกิของผมเลเวล110นึกออกไหมครับถ้าหากว่าตัวเนี้ยเลเวล150เมื่อไหร่ก็จะได้รับเพชรอีก75อย่างที่บอกไปตอนแรกครับผมอันนี้ก็คือมันได้แค่120เราก็ต้องมาเสริมพลังก่อนแล้วก็มาปลดบวก30ตรงนี้ให้ผมนะพอบวก30เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาคุโรสกิไปกิจกรรมเควสนั้นได้เควสที่ผมบอกนะเควสมากดเมนูตรงนี้ข้างบนขวาแล้วก็มาที่เควสด้านล่างขวาตรงนี้แล้วก็ไปที่อีเวนต์หลังจากที่ไปอีเวนต์เสร็จปุ๊บมาที่เควสแนะนำซ้ายมือบนตรงนี้นะครับผมจะมีเป็นเรื่องของ Power Party Power Party ถ้าหากว่าเข้าไปได้แล้วจะได้อะไรบ้างจะได้เป็นเรื่องของลูกแก้วโฮคิคุกับลูกแก้วอัพวิญญาณต่างๆนานาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมอันนี้มากดที่เตรียมเควสกับผมนะหลังจากที่เล่นไปแล้วเห็นไหมสิ่งที่จะได้ก็คือไอ้พวกนี้ค่อนข้างที่เยอะมหาศาลครับผมนะโอเคเรามากดดูครับผมเห็นไหมว่าของมันได้เยอะมากๆจริงๆนะครับผมนะโอเคเหมือนเดิมเลยถ้าหากว่าสังเกตว่ากรของผมเลเวล1เห็นไหมครับผมนะกรสีน้ำเงินของผมเลเวล1กรของผมสีม่วงของผมก็เลเวล1เช่นกันนะครับถ้าหากว่าไอ้2ตัวนี้นะครับผมนะที่เป็น4ดาวนั้นเลเวล70ก็คือจะได้อีก35เพชรนะคุณโรสกิถ้าเลเวล150ก็จะได้อีก75เพชรนะครับมาดูกันนะครับผมนะโอเคผมจะไปสู้แต่ว่าข้อเสียคือต้องใช้ตั๋วเยอะตั๋วมันก็ใช้ลูกแก้วพลังยานซื้อได้ลูกแก้ววิญญาณอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเคพุ่งเข้าไปครับผมนะนี่เห็นป่ะคุณโรสกิดีกว่าก็ฝันซุ่มกระลุมูเข้าไปครับผมซุ่มกระลุมูเข้าไปครับผมนะโอเคปุ่มๆๆๆอ่ะโดนโจมตีไปเทนซะซังเงซึเลยปุ่มเห็นป่ะเราไปอย่างรวดเร็วครับผมนะโอเคแล้วก็บังเชื่อให้ปุ่มเกสกาเทนโชเข้าไปครับผมปุ๊มเกสกาเทนโชเข้าไปเกสกาเทนโชเข้าไปครับผมนะโอเคฟันอะไรตีหัวกูบังใครอยู่บังใครไม่รู้กูบังใครไม่รู้แต่กูบังตัวเองครับผมนะนี่ฟันเข้าไปครับผมแล้วมึงแข็งเหรอมึงอย่าลมเหรอแข็งเหรอแข็งนักเหรอนั่นก็คือเล่นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับผมนะโอเคก็โจมตีไปโอ้ระเบิดโลกาเข้าไปครับผมนี่เห็นไหมครับผมปุ๊มเกสกาเทนโชอีกเกสกาอย่างเดียวครับชีวิตเกิดมาเพื่อเกสกะครับผมไปเกสกะเทนโชเข้าไปครับผมเห็นไหมตัวละครก็ตัวละครที่เอาเข้ามาตีเนี่ยคือต้องอัพเลเวลหน่อยด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาเลเวล1เข้ามาตีนะอย่าเอาเลเวล1เข้ามาตีนะไม่งั้นจะงานไส้นะครับผมนะนะครับง่ายๆคือเมื่อกี้ของผมเริ่มมามีประมาณ 2,000 กว่าเพชรตอนนี้ก็ 2,000 กว่าเหมือนกันนะครับผมถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับพูดตรงแต่ครับผมนะโอเคพอเราเอาเข้ามาปุ๊บเราก็ซัดเลยเราก็ให้เพื่อนเราเนี่ยสามารถโจมตีได้เพื่อนเราก็โจมตีทีเดียวก็ตายห่านะครับผมนะเพื่อนเราก็เลเวลตัน200นะครับอ่ะหลังจากนั้นมาดูกันว่ากรของผมเนี่ยที่เป็น4ดาวเลเวล1เนี่ยเลเวลจะอัพหรือเปล่านะครับผมนะปึ๊บสังเกตได้เลยครับผมเห็นไหมว่ากรเลเวลขึ้นมา70เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คุโรสกิอิจิโกะเลเวล38พอเลเวล70ปึ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับผมสิ่งที่จะได้ก็คือนี่ครับเป็นพวกคีย์อัพเลเวลต่างๆครับผมนะโดยเฉพาะง่ายๆคือเราไม่จำเป็นต้องอัพเลเวลด้วยซ้ำถ้าหากว่าเราไม่เล่นกิจกรรมนี้ก็คือเราก็จะทำให้ตัวละครกรเลเวลอัพเลยเห็นไหมครับผมนะกรเลเวล70ครั้งแรกก็คือได้อีกกรเลเวล70ครั้งแรกก็คือได้อีก35ครับผมนะแล้วก็คุโรสกิจิโกะเนี่ยถ้าหากว่าเลเวล150จะได้75เราก็ไปทำการอัพได้เลยหรือว่าจะเอาไปเล่นอีกรอบก็ได้นะใครจะไม่อยากจะเสียแบบเขาเรียกว่าไม่อยากจะเสียตัวเนาะก็ไปเล่นอีกรอบได้ครับผมอันนี้ผมก็สามารถที่จะมากดแล้วก็ลากได้เลยครับผมซื้อเข้าไปเห็นไหมครับผมนะปึ๊บพออัพไปปึ๊บเลเวล150จะเกิดอะไรขึ้นตุ้มได้75ถ้ากับว่าเพชรของผมเนี่ยจากตอนแรก 2,000 กว่าก็คือได้มาอีก100เพชรสบายใจเฉยครับผมเนี่ย75 35 35 35เนี่ยก็คือได้เยอะมากเห็นไหมครับผมก็กดรับมาโป้งเข้ามาเรียบร้อยครับผมนะนี่ประมาณ 2,420 นาทีเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็ถือว่าสุดมากนะครับผมนะจะทำให้คุโรสกิเนี่ยเป็นเลเวล200ก็ได้นะครับผมแต่ว่าคุณก็ทำการเสริมพลังทั้งหมดแล้วก็ทำการอัพแต่ว่ามันก็จะถามว่าเลเวล200แล้วได้อะไรเลเวล200ก็อาจจะได้เป็นโฮเคียวคุอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าหากว่าจะให้หาเพชรอย่างเดียวก็คือเขาเอาแค่150ก็พอนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวเมตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะตัวแบบอย่างเช่นอิชิดะอุริว7ปีหรือคุโรสกิ
อิชิโกะที่เป็น7ปีหรือว่าตัวที่มันเป็นตัวเมตาตัวท็อปอะไรของสีนั้นๆอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะทําให้ตําทําให้เป็นเวลแดงเวลม่วงได้เลยนะครับผมนะทําให้5ทับ5สุ่มให้ได้5ตัวอย่างงี้เลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับผมนะแต่ว่าก็เพิ่งจะศึกษาเข้ามานิดๆหน่อยๆครับผมนะประมาณนี้สำหรับการหาเพชรถ้าหากว่าใครอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเกมบีเบฟโซอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้บอกได้เลยและถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะสุ่มเป็นเรื่องของรหัสดองนะครับผมนะเป็นรหัสดองเกมบีเบฟโซเริ่มต้นเพียงแค่10บาทมีเกลือกดได้เลยลิงก์ด้านล่างดีคริปชั่นนี้นะครับผมนะเริ่มตั้งแต่ 10,000 เพชรจนถึง 35,000 เพชรเลยนะครับผมนะไปสิ่งสำคัญเลยต้องขอขอบคุณมากๆจากใจจริงจบสิ่งสำคัญเลยต้องขอขอบคุณมากๆจากใจจริงครับดูจบอีกครั้งก็เพียงแค่คุณกดไลค์ Subscribe นั่นก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยกับผมนะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะหาเพจสไตล์ PDN ก็สามารถทำได้เลยนะครับผมนะหรือถ้าหากว่าใครรู้ก่อนอยู่แล้วผมก็ขออภัยจากใจจริงแล้วขอบคุณมากๆอีกครั้งแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับ The Soulกูดัสไลไลไลไปใช้ไลมึงไม่ไหวความไวกูมันไหลเข้าปันช้ำใจขี้ไหลปอกไข่ใส่หน้าจับมีดฟันขังล็อกมึงเอาเป็นชิวาว่าเพราะกูใช้มีดมาฆ่าทำดราม่ามึงกลับบ้านฟังพัดแมงคุณป้าทำไอหมามึงกลายเป็นคนบ้าบ้าเอ๊ะลิปสติกที่คลิปสวยที่ปากแต่ความจริงมันเหม็นด่ากูไล่ฟันพวกมึงไปซากใส่ลาดน้ำหมักใจสบายสบายกูไม่ได้ขำจริงจังแต่ในขอออฟอยู่ตีมึงพอกูไล่ฟันแน่กูไม่ยิงตึงตึงปังปังโดนระเบิดจังจังทำสวดพุทธ